กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็รายการสาระเทพไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องขุนพันธ์นะครับก็กำลังจะมาเป็นหนังให้เราได้ดูกันนะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2481ท่านขุนพันธ์ในเวลานั้นท่านเป็นนายตำรวจมือปราบตัวฉกาจท่านถูกส่งไปปราบโจรใหญ่ที่ปากใต้โจรผู้นี้เป็นโจรร้ายเคยปฏิบัติการฆ่าคนปล้นทรัพย์มาแล้วมากมายมีชื่อว่าอเวสดอโจรใหญ่อเวนั้นชาวอิสลามและชาวไทยพุทธต่างก็รู้จักชื่อกันดีในสมัยนั้นทุกวันนี้คนเก่าๆก็ยังจำชื่อเสียงของโจรอเวสดอตาแหละได้ดีขุนพันธ์เขียนถึงโจรผู้นี้ไว้ว่าชายคนนี้ยิงไม่เข้าปืนของเราจะยิงไม่ออกและยิงยังไงก็ยิงไม่โดนตำรวจกองปราบยิงมาแล้ว7ครั้งครั้งที่8ผมเป็นผู้ไปจับยิงจนหมดลูกกระสุนเกือบ100นัดจนต้องต่อยและมัดเอาไว้ถึงจะควบคุมตัวได้ตามตัวตามเสื้อผ้าไม่มีแม้แต่รอยกระสุนกระสุนเข้าที่หน้าผาก1นัดยิงเข้าไปในปากอีก1นัดโดนที่ลูกกระเหลือกอีก1นัดแต่ทว่าโจรรายนั้นปากไม่แตกฟันไม่หักหนังไม่ขาดเลือดไม่มีปืนลูกซองที่ยิงเข้าไปในปากมันก็อมไว้ได้ทั้ง9เม็ดต้องให้คายออกมาเพื่อให้ถ้อยคำคุณพันธรักษ์ราชเดชท่านบอกว่าโจรร้ายภาคใต้ที่เก่งเรื่องไสยศาสตร์ยิ่งกว่าอเวสดอตาและนั้นก็มีอยู่คนหนึ่งคนนี้มีชื่อว่าเสือกลับคำทองเรื่องราวของคุณพันกับเสือกลับคำทองนั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเย่เสือกลับคำทองเป็นผู้ร้ายชาวอำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังเป็นผู้ร้ายสำคัญมาตั้งแต่สมัยดำหัวแพรรุ่งดอนทรายในสมัยรัชกาลที่6ความเก่งกาจของเสือร้ายผู้นี้เจ้าหน้าที่ตามล่ามาช้านานแต่ก็จับมันไม่ได้บางคนตามจับตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็ยังจับมันไม่ได้ยงยุทธประภาวัตรนายตำรวจมือปราบใช้ชีวิตตามล่าเสือกลับนานถึง11ปีแต่ก็ไม่ได้พบเห็นมันเลยคุณพันธรักษ์ราชเดชเล่าว่าท่านตามจับเสือกลับอยู่8ปีตั้งแต่ปี2485ท่านเขียนไว้ว่าได้พบตัวเมื่อวันพุธต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2485เวลาตีหนึ่งถึงเวลา 7:30 นาทีพวกเราไปกัน6คนมีนายเจิมลูกงูเป็นผู้นำมีผมมีพลสมบูรณ์กล้าหาญมีขุนยังมีพลจำเนียงนาคาวิโรธและก็พลกันภัยป้อมเพชรตอนนั้นนายกลับคำทองนี้มีเมียอยู่ที่บ้านนาวงตำบลบ้านนาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพวกเราไปซุ่มอยู่ตั้งแต่ตอนกลางคืนของวันอังคารซุ่มอยู่ในสวนใกล้บ้านห่างจากเรือนไปทางทิศเหนือประมาณ20วาจนรุ่งเช้าเวลา 6:00 นผมกับนายเจิมลูกงูก็ได้เห็นนายกลับเปิดประตูระเบียงเรือนออกมายืนที่นอกชานบ้านตรงกับที่พวกเราซุ่มอยู่พอดีนายกลับนุ่งผ้าพื้นลอยชายสีเขียวใบไม้มีผ้าขาวม้าตราหมากรุกพาดไหล่ห้อยชายไปด้านหลังทั้งสองข้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกำลังมองดูรอบๆแต่ตำรวจคนอื่นๆที่ไปด้วยกลับมองไม่เห็นนายกลับคำทองผมกับเจิมลูกงูจ้องดูราวประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็มองไม่เห็นมันอีกเลยอีกสักครู่ก็ได้ยินเสียงคนฟันไม้มาจากทิศตะวันตกของเรือนนายเจิมบอกว่านายกลับกำลังทำข้อควายใหม่ทำพร้อมกับลูกเลี้ยงอายุประมาณ17ปีพวกเรามองไม่เห็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างบังอยู่พวกเราจึงเคลื่อนที่โดยการคลานเพราะว่าหญ้าในสวนสูงเพียงแค่ขาเท่านั้นจนกระทั่งเข้าไปใกล้ระยะห่างแค่8วาแม้จะอยู่ในระยะใกล้ขนาดนั้นแล้วตำรวจก็ยังมองไม่เห็นตัวเสือกลับอยู่ดีพอดีที่ห่างจากตัวเสือกลับไปทางตะวันตก2วามีจอมปลวกอยู่พวกเรากะว่าเมื่อไหร่ที่นายกลับเดินไปยังจอมปลวกพวกเราจะรีบเคลื่อนที่เข้าไปถึงตัวแล้วชกต่อยจับเอาเราจึงจะสำเร็จได้เพราะว่านายกลับทองคำผู้นี้นั้นอยู่ยงคงกระพันยิงไม่เข้ายิงไม่ถูกใช้ปืนยิงก็จับไม่ได้ผมจึงห้ามไม่ให้ใครยิงผมจะเข้าไปต่อยก่อนแล้วให้นายเจิมกับตำรวจคนอื่นๆเข้าไปสมทบขณะที่พวกเรากำลังเคลื่อนที่เข้าไปหาจอมปลวกนั่นเอง
นายกลับคำทองก็ออกจากที่ปลูกรั้วและเดินไปทางทิศตะวันตกแงหน้ามองดูบนต้นไม้นายเจิมลูกงูพวกของเราก็ขยับปืนลูกซองออกมาจะยิงแต่ผมได้ห้ามไว้ต่อจากนั้นนายกลับก็เดินตรงมาหาพวกเราใบหน้าของเขายังแงนดูเบื้องบนอยู่ตามเดิมพอห่างจากพวกเราราวๆ2วาก็เดินเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกในระยะห่างแค่เพียง2วาตำรวจทุกคนก็ยังมองไม่เห็นตัวนายกลับอยู่ดีในขณะที่ผมเผลออยู่นั่นเองเจิมลูกงูก็เลยยิงด้วยปืนลูกซอง2นัดแต่ไม่ถูกนายกลับหันมาดูและวิ่งหนีไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ตำรวจทุกคนมองเห็นตัวนายกลับแล้วและก็ลุกไล่กวาดเป็นแถวหน้ากระดานพลบุญอยู่ทางซ้ายพอวิ่งไล่ไปถึงปลายสวนพวกที่อยู่กลางแถวก็วิ่งไปติดกอไผ่ทางด้านทิศตะวันตกของกอไผ่มีข้อควายเก่าอยู่นายกลับคำทองวิ่งเลี้ยวเข้าไประหว่างข้อควายกับกอไผ่พลบุญวิ่งขนาบเข้าทางด้านซ้ายพลจำเนียงวิ่งขนาบเข้าทางด้านขวานายกลับคำทองวิ่งวนไปวนมาแล้วล้มตัวลงนอนหงายท้องพร้อมกับชักมีดขึ้นมาแล้วตั้งรับไว้หมุนตัวไปรอบๆเราจะเข้าไปจับก็เข้าไปไม่ถนัดขณะที่กำลังชุลมุนอยู่นั้นนายกลับก็ลุกวิ่งขึ้นแหวกวงล้อมวิ่งชนพลบุญถึงกับถลาไปนายกลับก็วิ่งหนีไปทางทิศตะวันตกแล้วกระโดดลงไปในห้วยวิ่งไปตามลำห้วยน้ำในห้วยลึกประมาณ1ศอกตำรวจทุกคนก็ไล่ตามไปติดๆพร้อมกับยิงเข้าใส่ผมก็ถอยมาอยู่ข้างหลังแล้วก็ไม่ได้ยิงวิ่งไปได้สักพักพอถึงทางโคดของห้วยก็มีวางน้ำลึกมีหาดทรายนายกลับคำทองก็วิ่งหนีขึ้นตะลิ่งไปพลจำเนียงก็ยิงด้วยปืนพระราม6ในระยะห่างเพียง2วาถูกตรงระหว่างสะบักทำให้นายกลับล้มหงายท้องกลิ้งลงมาบนหาดทรายที่พวกเรายืนอยู่แล้วอยู่ๆเขาก็หายตัวไปเฉยๆโดยไม่มีร่องรอยตอนที่หายไปพวกเราเข้าใจว่านายกลับนั้นคงจะไปบ้านไปเอาปืนไปเอาเครื่องรางผมก็เลยนำกำลังพรรคพวกวิ่งกลับมาที่บ้านของนายกลับก็พบกับลูกเลี้ยงนายกลับอยู่ที่ข้างหลังบ้านสอบถามดูได้ความว่านายกลับยังไม่กลับมาบ้านเลยผมก็เลยถามว่าเครื่องรางกับปืนของนายกลับนั้นอยู่ที่ไหนลูกเลี้ยงก็บอกว่าอยู่ใต้เสาดั้งในห้องนอนของนายกลับผมบอกให้ขึ้นไปเอาแต่ลูกเลี้ยงของนายกลับไม่ยอมขึ้นไปบอกว่ากลัวนายกลับจะฆ่าทิ้งทั้งแม่และก็ตนเองผมก็เลยให้ตำรวจ4คนขึ้นไปค้นและค้นหาคนละ3เที่ยวแต่ก็ไม่เจอจนต้องพากันกลับโรงพักไปก่อนก่อนกลับก็ได้กำชับกับลูกเลี้ยงนายกลับว่าวันพรุ่งนี้ 9:00 น.จะกลับมาที่บ้านเพื่อมาสอบความจริงอีกครั้งรุ่งขึ้นพวกเราก็กลับไปที่บ้านนั้นอีกพบแต่เพียงลูกเลี้ยงของนายกลับอยู่บ้านเพียงคนเดียวและก็พบว่าแม่ก็ยังไม่กลับมาลูกเลี้ยงเล่าว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตำรวจขึ้นไปค้นบ้านนายกลับคำทองก็ได้มายืนอยู่ใกล้ๆกับที่ลูกเลี้ยงยืนอยู่นั่นแหละเมื่อตำรวจกลับไปหมดแล้วนายกลับถึงได้บอกให้ลูกเลี้ยงของตนขึ้นไปเอาปืนกับเครื่องรางลงมาให้ลูกเลี้ยงบอกกับนายกลับว่ามีตำรวจ4คนขึ้นไปค้น12เที่ยวและก็ตำรวจคงจะเอาไปแล้วแหละนายกลับก็บอกว่ายังอยู่ตำรวจเอาไปไม่ได้หรอกลูกเลี้ยงก็เลยบอกว่าให้พ่อขึ้นไปเอาเองตนไม่อยากขึ้นไปนายกลับพูดกับลูกเลี้ยงว่าบ้านหลังนี้เขาจะไม่เหยียบจนกว่าจะครบ7ปีเพราะว่านายขุนพันธ์วันนี้มาทำอะไรไว้หลายๆอย่างนายกลับได้บอกให้ลูกเลี้ยงขึ้นไปเอาปืนกับเครื่องรางให้แล้วก็บอกว่าจะเดินทางไปที่เมืองตรังผมสอบถามลูกเลี้ยงนายกลับว่าที่โดนตำรวจยิงนั้นนายกลับบาดเจ็บมากหรือเปล่าลูกเลี้ยงบอกว่าเห็นบวมระหว่างสะบักโตเท่ากับผลส้มหัวจุกหลังจากนั้นลูกเลี้ยงก็บอกว่านายกลับไปขึ้นรถยนต์เดินทางไปเมืองตรังตั้งแต่ตอนเช้าวันนั้นแหละเนื้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นบันทึกของพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชก็จบไปแล้วนะครับแม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยไอเรื่องราวคูณใสหรือว่าพวกมีศักยงศักยันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่อ่านดูเท่าที่ฟังดูนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกใช้ได้เลยผ
ผมก็รอดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ฮ่าฮ่า